ควายกับแอนดรูว์การ์ฟิลด์พี่ต่อชอบใครบ้างครับใครคือปีเตอร์ปาร์เกอร์ที่เหมาะกันนี่เฮ้ยผมว่าไอ้นี่เท่กว่าเว้ยทำไมหน้าตาน่ารักมันหน้าตามันหนูชอบมันดูใส่หน้ากากเขาใส่หัวสไปเดอร์แมนอยู่แต่ว่าเสียงเขาด้วยว่าเสียงคนนี้ดูแบบชิกอะคือผมว่ามันดูเป็นเด็กอ่ะใช่มันดูเป็นเด็กซึ่งมันนึกออกไหมฮะครับผมแล้วมันก็มีเหตุผลที่จะเวลามันจะไปเกรียนอ่ะกับศัตรูของมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเหตุผลของมันอยู่ไงเพราะมันยังเป็นเด็กอยู่อ่ะมันขมขื่นมากมันอะไรอย่างเงี้ยตัวร้ายภาคนี้หยิบเอาไอ้กิ้งก่ากิ้งก่าเป็นยังไงวะเฮ้ยโอ้เจ๋งมากเลยเป็นตัวร้ายที่ผมรู้สึกโอเคมึงนี่มีบิ๊กไอเดียมากเลยเว้ยที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างคือสมองมันเนี่ยนะมันคิดแบบแมกนิโต้เลยอ่ะใช่ไหมเปลี่ยนทุกคนให้กลายเปลี่ยนทุกคนเลยเปลี่ยนทุกคนให้กลายเป็นกิ้งก่าหมดเลยคิดใหญ่คิดการใหญ่ใช่มันเจ๋งมากเลยอ่ะมันไม่เหมือนไอ้ออสบอนภาคแรกนั่นคือรักษาบริษัทตัวเองแล้วทำกำไรใช่ไหมบางมุมไม่ใช่มุมสิไอตัวปลาหมึกมันทำอะไรนี่ด็อกเตอร์ออคโตปัสมันทำอะไรออคโตปัสมันอยากลูกแดงๆร้อนๆมาเป็นนักวิทยาศาสตร์อะไรสักอย่างคือมันเป็นนักวิทยาศาสตร์ไอ้นั่นมันอยากจะผลิตเขาเรียกว่าอะไรพลังงานเนี่ยคือทำฟิวชั่นขึ้นมาให้ได้ไงมนุษย์ทรายก็โดนหลอกมาไอ้นี่ชอบที่จะเป็นแถมยังชอบที่จะแบบว่าใช่ไหมเปลี่ยนคนคือแนวคิดใหม่อ่ะผมว่ามันเจ๋งว่ะครับผมทำให้เราอยากดูงานที่รีบูทมาใหม่เนี่ยต่อไปแน่นอนถ้ามันยังแสดงว่ามันให้ยาไอ้ปีศาจเขียวไว้ละจบแบบใช่ไหมค้างเลยอ่ะไอออสบอนต้องมาภาค2ละทีนี้รู้สึกจะติดคุกแล้วภาค2ต้องรอดูนะว่าจะจบตรงไหนนะครับแต่ว่างานงานนักภาพสู้ได้เฮ้ยผมเห็นมีฉากกระโดดห้อยโอ้โหโอ้สู้ได้อลังการทีเดียวสู้ได้สู้ได้เลยฮะแต่ผมชอบนะมันตกหลายครั้งมากเลยมันพลาดบ่อยเวทแมนที่เหมือนใครแบทแมนอะคือถลอกชมัดย่าอะไรก็ขาดเลยก็ขาดแล้วหน้ากากหลุดจังอะมันถอดเองเนี่ยหายใจไม่ออกหรือไงหลุดถอดหน้ากากจังอะพับพับถอดหน้ากากคือตอนแรกเนี่ยผมไม่อยากดูเลยนะนี่พูดตรงนะไม่รู้จะดูอะไรเพิ่งดูบูเช็คเทียวจบก็เลยดูนี่แล้วกันเว้ยคือตอนนั้นจำได้อภินันท์พูดซะผมแบบไม่ดูดีกว่าว่ะโอเคโอเคว่าถ้าพูดถึงความบันเทิงสนุกดีแถมนางเอกก็โอเคเลยนะคือตอนนั้นนี่จำได้ว่าผมนี่ตั้งข้อสังเกตนิดเดียวคือมันเรียงเรื่องแบบซีเควนต์ต่อซีเควนต์แล้วมันมีการเปลี่ยนรายละเอียดเล็กน้อยแต่ว่าสิ่งที่ดีมากๆของมาร์คเวฟก็คือการเล่นกับเชิงลึกซึ่งลึกกว่าแซมไรมี่ค่อนข้างเยอะเลยกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครทำได้ดีมากเดี๋ยวนี้เขาชอบเอาฮีโร่มาเหมือนใส่ให้มันใช่คือมีความเป็นคนจับต้องได้แม้แต่เจมส์บอนด์ก็ใช่ใช่เอมม่าสโตนน่ารักมากเรื่องนี้คือใครเคยดู Easy A มาหนูดูได้เห็นแล้วแบบว่าน้อง Easy A เจ๋งว่ะการันตีครับว่าสนุกแน่นอนนะสนุกนะสนุกอันนี้ Amazing Spider-Man นะใครอยากได้ก็นี่วันนี้เรามีแจกแท้ด้วยควรจะแผ่นข้างในอาจจะดูเหมือนแผ่นปิงโก้นิดนึงเออไม่ใช่นะโหแต่ยังไงไม่ทราบกว่าจะอ่านโอ้โหผมเอาไปแก้ไอ้ที่เครื่องพี่ต่อมันจะกันอีกว่าคุณต่อมันชอบกันแผ่นกันแผ่นแต่ว่ามันทำไมมันอ่านช้าก็รู้ไม่รู้ทำไมข้างในก็มีซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษมีโปรตุเกสสเปนเหมือนกันจีนเป็นเหมือนกันคือกว่าเรียเป็นเหมือนกันใช่ไหมใช่พี่คือนานมากเลยกว่าจะอ่านโดยเฉพาะแผ่นที่ออกขาวๆแบบของค่าย MVD ผมไม่รู้แผ่นที่ออกมันเป็นอะไรก็ไม่รู้พูดแล้วเหมือนแผ่นบิงโก้ไม่รู้ใช่ใช่ครับอาจจะเป็นพวกเครื่องเล่นหรือเปล่าไม่ฮะผมก็ใส่คือก่อนหน้านั้นเพิ่งดูโบชิกเดียนมาก็ดูออกมาก็ใส่เฮ้ยมันแบบ2นาทีละภาพยังไม่มาเลยวะอะไรอย่างเงี้ยโหลดดิ้งอยู่แล้วมันจะโหลดดิ้งอยู่นั่นน่ะเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่โหลดลงเครื่องนี่คือสัปดาห์นี้นะครับก่อนจะเบรกเดทดู SMS กันก่อนครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกำลังดูอะไรเนี่ยแบร์รี่พร้อมกับวิวไฟเดอร์สนุกมากครับพี่นันดูแล้วใช่ไหมแบร์รี่ดูแล้วครับดูแล้วสนุกไหมสนุกดีนะมันมีขายไหมผมไม่เห็นมันอยู่ในตลาดมีครับมีแผ่นถูกๆเลยอย่างเดียวเลยชีวิตนี้ย้ำหนังที่ดีไม่หว่า Scary Movie นะครับตลกดีขอแนะนำ Scary Movie ครับคูโรมาตี้นี่ก็บ้าบอใช้ได้นะคูโรมาตี้
โรงเรียนคนบวมผมว่าอันนี้เป็นหนังสือน่าจะฮาก่อนนะซีรีส์มันดูแปลกๆแล้วมึงถ้าฮอลลีวูดเอามดแดงไปทำมันจะสนุกเหมือนญี่ปุ่นทำไหมครับพี่ต่อไม่หรอกครับไม่มีจิตวิญญาณอย่างนั้นเฮ้มันคนละแนวเนาะอย่าพยายามทำร้ายกันด้วยอะไรแบบนี้เลยผมนึกถึงดราก้อนบอลเลยข้ามลายโอ้ยดราก้อนบอลนี่แย่เลยนะโอ้โหมันเลวร้ายเลยอ่ะไม่ใช่แย่เนี่ยมันเลวเลยอ่ะฮีโร่พัน USM ครับอ๋อโอเคครับคุณสุรกิจนะครับต่อเลยครับฮีโร่ชุดอ๋อมังกรหยกโยกาวาโยกาวาตลกคุณอภินันท์ please comment insect in the backyard ครับไม่อยากดูยังครับคือมันไม่มีแผนให้ดูหรอกครับเพราะว่ามันเป็นหนังโดนแบนในประเทศฮะยกเว้นไปดูรอบแบบพิเศษที่เขาจัดเมื่อหลายปีแล้วเราคุณดู YouTube ไหมมันน่ามี YouTube มีแต่ตัวอย่างครับไม่ปล่อยคือถ้าจะต้องพยายามหน่อยก็ต้องไปโหลดบิดโหลดอะไรเอาอ่ะเขาก็ไปแอบโอ้เออเรื่องนี้ก็หา21 Jump Street หามากมากหามากครับผมเคยเอามาแนะนำแล้วใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอยากให้ทำ Mask Rider The Firstให้แรนกอสลิงแสดง Mask Rider The First EP 1เนี่ยเฮ้อ๋อที่มันถูกจับไปดัดแปลงไงพี่ต่อครับตอบหลวงพี่เท่ง1ชอบโป้แตกสัญชัยหลวงพี่เท่ง1เอ้ยหลวงพี่เท่ง1ก็พยายามคือตอบว่าหลวงพี่เท่ง1ใช่มั้ยแต่ว่าตัวเองชอบโป้แตกโอเคครับเก่งกับเฮงเป็นหนังอายุที่มุกดีพี่ฮะอายุเท่าไหร่ฮะพี่เก่งกับเฮงนี่เก่าชมัญญาแซมโมฮุยใช่ไหมครับบัตเตอร์ฮุยนะครับเก่ามากเลยตายไปซีกแล้วมั้งผมจำไม่ผิดใครสักคนตายอ่ะใช่เพราะปีที่แล้วครับแซมฮุยนี่แหละมั้งโหพี่รายการเรานี่แม่โทษนะคนดูอายุเท่าไหร่วะเนี่ยเริ่มพายทวายไลฟ์ภาคสุดท้ายน่าดูมากมากเห็นไหมครับพี่ต่อนี่ครับ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 นั่นเนี่ยนั่นเนี่ยโชบี้อลิสดูหน่อยครับว่าน้องกันมาโอเคป่ะว้ายมันจะมีวันที่แบบฉายตั้งแต่ภาคหนึ่งเลยอะค่ะหรือว่าไรอย่างจอบดูกันไหมพี่ทั้งวันจอบดูผมไหมเขามีประกวดจะต้องเขามีประกวดมันแข่งขันแข่งขันมันมีโรงไหนล่ะที่มันแบบว่านอนได้ยาวๆมั้ยคะเออผมจะเอาหมอนไปเขามีหมอนให้หมอนว่าห่มพร้อมจริงจริงไอ้ที่นอนเนี่ยผมเคยไปนอนดูนะมันจะเมื่อยคอนะเมื่อยคอเขาจะต้องขึ้นมาดูเงี้ยใช่แล้วมันจะอยู่เงี้ยแต่เราก็รู้ไงเดี๋ยวก็เอ็ดเวิร์ดเจคอบด้วยเจคอบใช่เขาจะมาคู่กันจะไม่ค่อยจริงห่างกันเท่าไหร่พี่ต่อไปดูก็จะกลายเป็นสถิติที่หลับตั้งแต่ภาคหนึ่งจนถึงภาคสี่ทำสถิติใหม่ผมจะตื่นมาฉี่ไปเออเราดีหาจริงไหมเซกิซิโร่แต่มันก็มีแบบเศร้าตอนท้ายอยู่นะนะครับ Police Academy ใช่ได้ครับอายุมันชื่ออะไรนะเก่า Police จิตไม่ว่าง Police จิตไม่ว่างอายุ40ขึ้นแน่นอนพี่ตะกี้สมอลูกูแนวฮาดีครับโอ้ไม่ได้ดูใครใครว่าเราแกล้งโง่ดัมเบิลดัมเบิลแคร์รี่โอ้โห30กว่าดัมเบิลดัมเบิลนี่ผมไม่แปลกใจเลยนะผมผลเรตติ้งออกมาคุณเห็นแล้วใช่ไหมใช่ครับเออกลุ่มคนที่คุณดูรายการเราครับเป็นพวกไวท์คอลล่าเว้ยคนทำงานเนี่ยเออผมแปลกใจมากเลยทำไมครับพี่ต่อให้เป็นรุ่นนี้เหรอเออจริงเหรอคะจริงค่ะฮะเกิน 50% เป็นไวท์คอลล่าไม่อาจจะเพราะว่าอย่างเพื่อนหนูเนี้ยค่ะหลายคนก็เลิกดูหนังลงแล้วเพราะจริงมันก็แพงนะคือวันเสาร์วัยรุ่นเขาไปนี่กันแพงเอาเดี๋ยวนี้ไปกินอ่ะเดี๋ยวนี้วัยรุ่นชอบกินไม่ผมได้แบบว่าเผื่อรายการเนี่ยจะได้มีโฆษณาชุดชั้นในอะไรยกทรงแบบเอายัดกันมากไงจริงๆเพราะว่ามันได้ตรงกลุ่มไงได้บอกกับกลุ่มเออได้บอกกับกลุ่มเราก็จะพูดถึงหนังแซมฮุยพูดฉันหลงไปเลยนี่คอยแฟนดูละครบอกเลยอดดูวีเฟเดอร์เลยสะเทือนใจอย่างแรงเราดูลีลันครับเราดูพรุ่งนี้ก็มีนะลีลันเราดูลีลันนะครับพอเจ้าแตกจ้าสาระจากเรื่องนี้น้อยมากแล้วหาไหมจ้าแล้วแต่เส้นคนแต่ความฮาบ้าบ้าบอเลยยกให้เลยนะครับนี่คือส่วนแรกของ SBS นะครับเบรกหน้าจะกลับมาพร้อมกับสกู๊ปสัมภาษณ์นักแสดงจากเรื่องสูบคู่กู้โลกนะครับผมกับพี่นันไปสัมภาษณ์มาเป็นยังไงติดตามชมวันนี้พักสักครู่ครับที่3แล้วนะคะเชื่อว่าหลายคนยังพยายามจะส่ง SMS มาเกี่ยวกับหนังในซองแต่ว่า
ขอใบเพิ่มเลยละกันนะคะมันกว้างเหลือเกินอ่ะตลกอย่างเดียวเมื่อกี้ตลกก็มีเยอะแยะส่วนใหญ่คือไม่รู้จักเลยดีกว่าไม่ใช่สมัยหนูเลยอันนี้เนี่ยสมัยหนูด้วยผมช่วยบ้าให้เป็นหนังปึ้งตึ้งโป๊ะเอาง่ายๆสุดๆไปเลยครับหนังไทยสไตล์ตึ้งโป๊ะตึ้งโป๊ะพังอะไรอย่างเงี้ยนะจะเป็นเรื่องอะไรทายมานะครับรางวัลวันนี้มีหลายอย่างเลยครับไม่อยากให้เอาสไปเดอร์แมนไปดูคือถ้าใครยังไม่ดูเฮ้ยเชียร์ไว้เชียร์เลยครับสไปเดอร์แมนนะครับสนุกแผ่น Amazing The Amazing Spider-Man แล้วก็มาดากัสการ์ภาค3นะครับเป็นของรางวัลจากทาง United มั้ย United Home Entertainment นะครับทั้ง2แผ่นเลยตามด้วยเสื้อยืดตัวนี้ครับ Twilight Breaking Dawn จากมงคลเมเจอร์นะคะเฮ้ยตาเอ็ดเวิร์ดแปลกๆว่ะพี่ดูตาก็หลอนๆอย่างเงี้ยแหละผีเข้าช่วงนี้เศร้าตาต้องไปตามคนจะทุรนองตาเหลือๆขึ้นข้างบนนะครับโอ้เหนื่อยหน้าซีดเข้าไงเหนื่อยหน้าซีดเลยเลี้ยงลูกด้วยทางนี้ต่อครับลูกอ่อนหน้าตาอย่างนี้หมดแหละสู่คู่กู้โลกครับเป็นเสื้อแล้วก็พวงกุญแจครับใช่สองอย่างเลยครับหน้าเดียวกันแต่สนุกจริงใช่ไหมนะครับสู่คู่ขำดีค่ะขำดีไม่ค่อยแปลกนะครับภาพวันนี้สกู๊ปของเรานะครับเป็นสกู๊ปสัมภาษณ์บ้างแล้วกันเราไปสัมภาษณ์นักแสดง2คนจากสู่คู่กู้โลกมานะครับ2คนนี่แหละคุณนครศิลาชัยแล้วก็คุณหม่ำจกมกที่ถ่ายวงคำเหล่านี่แหละนะครับเขาพูดถึงหนังเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างเป็นหนังวิทยาศาสตร์หนังมนุษย์ต่างดาวไซไฟไฟนะครับสู่คู่กู้โลกในช่วงสกู๊ปช่วงนี้ครับยกตัวเท่าไหร่อยู่ไหนวะปกติที่เป็นเขาที่สนิทกันมากไปด้วยกันเมาส์มอยกันบ่อยเมาส์นั่งกินนั่งอะไรกันค่อนข้างที่จะบ่อยครั้งร้านเบียร์หิมะอาหารทะเลอร่อยทะเลมันไม่เคยจ่ายที่อาหารสดไม่นะผมก็จ่ายบางครั้งผมไม่มีไม่เคยจ่ายเลยโอ้แต่ช่วงนี้ผมกินกับเมียพี่ผมจ่ายตลอดใช่ใช่แต่ช่วงนี้พี่จะขอจ่ายให้เปิ้ลตลอดไปก่อนเต็มที่ให้เต็มที่จะมาช่วงนี้ก็ช่วงนี้พี่ถ้าไปกินกับพี่เปิ้ลไม่ต้องจ่ายสนิทกันข้างนอกกันในเรื่องเนี่ยมันสนิทแบบเดียวกันไหมพี่ในหนังจะสนิทในหนังเนี่ยเป็นมากกว่าเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่คือแบบพี่เขาซิ่วอ่ะเพื่อนเรียนใช้คำว่าโง่ก็ได้คือตกชั้นอ่ะใช่แล้วก็เลยสนิทกันตั้งแต่เด็กจนกระทั่งโตขึ้นมาก็มาเป็นเด็กช็อปเปอร์เปิดร้านอู่มอไซค์ทำร่วมกันตลอดอะไรเงี้ยฮะเป็นไรเปล่าวะป๋องเป็นผีอ่ะหยุดถ่ายเลยมึงกินสตอเมื่อคืนเนี่ยมึงใจเย็นจ้ามึงใจเย็นจ้าก่อนคุยกับผู้กำกับเมื่อกี้เขาบอกว่าโอ้ก่อนจะทำหนังเรื่องเนี้ยเขาวิจัยเคราะห์ดูเรื่องราวกับมนุษย์ต่างดาวเพียบเลยพี่สองคนเชื่อป่ะเอาก่อนหน้าที่จะทำหนังเรื่องนี้ถ้าผมเชื่อไหมผมว่าผมยังไม่เห็นนะผมก็รู้สึกเฉยผมยังไม่เคยเห็นเลยมีแต่คนเล่ามาบอกมาเขาหลักฐานให้พี่หม่ำดูตั้งเยอะคลิปครับอะไรโอ้ยบ้าเขาไปว่าเขาบ้าได้ไงคนดีที่ไหนเหรออาจารย์เขาศึกษามาเขาเห็นมาเลยรอยฟิวมาเลยอาจารย์เขาคุยกับมือต่างดาวเลยคิดไปเรื่อยเปื่อยใช่หลายคนพุ่งกับพี่อุ้งกับยังเคยเห็นเองเลยโอ้เพี้ยนอันนั้นเพี้ยนโดนไปสองตัวมนุษย์ต่างดาวมาบินว่อนเลยสองตัวเดินม้าเนี่ยสองตัวนี่อะไรม้าเนี่ยล่อไปสองตัวม้าเนี่ยเลยมันเลยว่อนเลยเลยพี่เปิ้ลหลังเชื่อป่ะฮะเชื่อไหมพี่พี่เปิ้ลส่วนหนึ่งเชื่อนะนี่เขาก็เลยเชื่อเลยหมดเลยเพราะเขาไปหมดแล้วช่วงนี้ว่าจะไปหาหมอครับผมดูดวงพูดเรื่องมนุษย์ต่างดาวผมที่เฉยเพราะผมยังไม่เคยเห็นมันรู้สึกเฉยมันเหมือนกับผีอ่ะเหมือนผีเนี่ยผีนี่ไม่เชื่อเผื่อผีเนี่ยพี่เปิ้ลไม่เชื่อนะเผื่อแต่ถ้าเผื่อเนี่ยไม่เชื่อคือถ้าผีไม่เชื่อไงแต่ถ้าเจอว่ามันมึนก็ไปปรับสภาพไปเปิ้ลใช่ครับขอบคุณครับคิดอะไรมากถ้าไม่ได้พี่ผมก็แย่ใช่เสร็จแล้ววันนึงถ้าเกิดพี่คิดว่าถ้าเกิดพี่เจอกับมันจริงๆครับผมเชื่อว่าแม่งช็อกช็อกตายช็อกกว่าผีแต่ไม่เชื่อนะไม่เชื่อว่ามันมีนะถ้าเจอช็อกฮะไม่เจอเลยถ้าเจอปุ๊บนะแบบว่าพอเจอปุ๊บเนี่ยเราอาจจะบึ้งอะไรอย่างเงี้ยเล่นอะไรกูบอกแล้วอย่าแทงมึงเอาไงใน3วันเนี่ยหาทีมทําชายเค้าเนี่ยนี่ไงมอไซค์ไงเอาขายให้หมดเลยอู่นี่ด้วยนี่อู่พ่อกู
คิดดูไอ้สองคนชีวิตที่จู่ๆก็แบบโอ้ตกอับอะไรเงี้ยติดนี่ไม่ไม่ไม่อย่าใช้คำว่าตกอับคนเดียวสิอย่าใช้คำว่าสองคนสิสองคนในหนังนี่เร็วๆนี้เร็วๆนี้เดี๋ยวก็โดนเร็วๆนี้เดี๋ยวก็โดนเอาเหอะนะแล้วแต่เปิ้ล